สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่15 ตุลาคม 2564นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะคะก็อยู่ในกรอบ1630-1650นะคะประเด็นหลักที่หนุนนะคะก็จะมีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกนะคะภายในที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการที่สบคผ่อนคลายกิจการกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะมีผลeffective วันที่16 ตุลาคมนี้เลยนะคะเริ่มต้นจากการปรับระยะเวลาเคอร์ฟิวนะคะเป็น23 นาฬิกาจนถึงตี3นะคะแล้วก็ขยายเวลาการเปิดศูนย์การค้านะคะร้านสะดวกซื้อโรงภาพยนตร์เป็น22 นาฬิกานะคะแล้วก็ขยับตัวพื้นที่สีแดงเข้มนะคะลดลงเหลือ23 จังหวัดนะคะตรงนี้แน่นอนที่สุดว่าจะเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่ม reopening นะคะเราก็เน้นในตัวที่ราคายังแลกการเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการวนเวียนเข้ามาเล่นในกลุ่มนี้อยู่พอสมควรนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยจากประกาศในรอบนี้เนี่ยตัวหุ้นที่คาดว่าน่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นพวกห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์เนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคทั้งหลายเนี่ยน่าจะได้รับอานิสงส์ต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงพวกกลุ่มขนส่งด้วยไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศสายการบินต่างๆเพื่อรองรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะการเดินทางที่จะมีมากขึ้นนะคะทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาในช่วงวันที่1 พฤศจิกายนตามที่นายกตั้งเป้าแล้วก็แถลงเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาต่างๆนะคะก็เป็นพวกโรงแรมต่างๆที่จะเริ่มมีการจัดสัมมนาได้มากขึ้นนะคะจำนวนคน500 คนนะคะก็พวกเอราวัณมิ้นท์เซนเทลหรือ AWC ก็น่าจะได้ประโยชน์นะคะวันนี้เนี่ยเรามีออกรายงานฉบับพิเศษออกมานะคะในเรื่องดังกล่าวนะคะก็ไอซีต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามนะคะนักทุนก็เข้าไปติดตามได้นะคะสำหรับตัวเรื่องของการที่สบคผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจหุ้นอะไรที่ได้ประโยชน์บ้างนะคะในรายละเอียดประเด็นที่2นะคะที่จะมาช่วยภาพรวมนะคะก็คือเรื่องของความคืบหน้าหรือพัฒนาการในเรื่องของการต่อสู้กับตัวโควิด -19 นะคะก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นานะคะที่ไทยเนี่ยทางซิลิคฟาร์มาก็มีการคอนเฟิร์มนะคะมีการแถลงออกมาว่าตัวโมเดอร์นาที่ทุกคนกังวลกันว่าจะมาในช่วงเดือนไหนกันแน่นะคะตุลาเลื่อนแล้วเป็นพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนเลื่อนแล้วจะเป็นธันวานะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อถกเถียงที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยซิลิคฟาร์มาเองแถลงการอย่างเป็นทางการนะคะว่าโมเดอร์นาน่าจะมาในล็อตแรกได้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่รองรับเรื่องของปลายปีที่เราจะรับนักท่องเที่ยวด้วยเราก็ต้องเสริมเกราะให้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ในประเด็นเรื่องของยาเม็ดนะคะโมโนพิลาเวียนะคะทาง FDA สหรัฐก็เริ่มต้นการพิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะซึ่งไทยเนี่ยดำเนินการควบคู่เพื่อสอดคล้องกันไปด้วยเพราะว่าล่าสุดสบคก็อนุมัติเรื่องของการจัดซื้อนะคะตัวยาเม็ดดังกล่าวเนี่ย50,000 คอสการรักษานะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเรารีแอคค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้า FDA ของสหรัฐเนี่ยมีการอนุมัติออกมาใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วเนี่ยเราก็คงจะเริ่มต้นกระบวนการในการสั่งซื้อได้เร็วขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกเรื่องของพัฒนาการในการต่อสู้กับตัวโควิดแล้วก็เสริมตัวสถานการณ์ของเราให้ดีขึ้นเพื่อรองรับการเปิดเมืองที่จะมีตามมานะคะในแง่ของเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นข้างนอกเนี่ยอิงทางด้านเชิงบวกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยได้อานิสงส์สองด้านนะคะเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ชะลอตัวลงนะคะตอนนี้อยู่ที่ 1.519 นะคะก็หุ้นหลายๆตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เทคโนโลยีที่ได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์มากๆในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะคะประกอบกับในส่วนของการเข้าสู่ฤดูการประกาศผลประกอบการนะคะก็เริ่มต้นในกลุ่มการเงินนะคะเป็นหลักนะคะของตลาดหุ้นสหรัฐก็มีบางตัวเริ่มประกาศออกมาแล้วก็บีทคอนเซนซัสได้ค่อนข้างดีนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมีการเข้ามาเก็งกำไรในเรื่องของ earning play เริ่มต้นเข้ามาแล้วนะคะสำหรับตัวสหรัฐอเมริกาก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปิดบวกกันไปสวยงามนะคะทำให้ภูมิภาคเช้านี้เนี่ยก็เปิดมาในแดนบวกนะเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้อานิสงส์ใน sentiment ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะในส่วนของตัวราคาน้ำมันนะคะก็มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นนะคะต่อเนื่องอย่างตัวเวสเท็กซัสเมื่อวานนี้ยังบวกไปอีก 1% นะคะหลังจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยออกมาปฏิเสธคำร้องขอของทางสหรัฐนะคะว่าจะใ
ทาง OPEC Plus เนี่ยมีการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อที่จะสกัดกั้นการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันหรือว่าราคาพลังงานในช่วงนี้นะคะแต่ว่าซาอุเขาปฏิเสธไปนะคะเขาก็บอกว่าเขามีแผนในเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตตามสเกดูของเขาอยู่แล้วนะคะอย่าง400,000ล้านบาร์เรลเนี่ยเขาก็เป็นไปตามตารางของเขาอะนะคะแล้วเขาก็จะมีการพิจารณาต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงหนุนในเรื่องของตัวราคาน้ำมันในระยะสั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าน่าจับตาใกล้ชิดเหมือนกันสำหรับความผันผวนที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวราคาน้ำมันนะคะเพราะว่าการประกาศตัวเลขสำคัญในแต่ละสัปดาห์อย่างเช่นพวกตัวสต็อกน้ำมันเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยประกาศออกมาก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้เยอะมากๆทีเดียวนะคะประกาศออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น 6.1 ล้านบาร์เรลนะคะในขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.7 ล้านบาร์เรลบางโพเนี่ยคาดว่าจะลดลงด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาอีกอันนึงที่อาจจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตัวราคาน้ำมันได้นะคะราคาน้ำมันหรือว่าหุ้นพลังงานที่ enjoy ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็อาจจะมีอัพไซด์ที่จะเริ่มจำกัดมากขึ้นเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันส่วนตลาดหุ้นไทยโดยรวมแล้ววันนี้คิดว่าน่าจะอิงทาง sentiment ในเชิงบวกจากปัจจัยภายในเป็นหลักนะคะเรื่องสบค.แล้วก็ข้างนอกก็ sentiment ดีด้วยนะคะเพียงแต่เรามองอัพไซด์แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะตอนนี้เนี่ยหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะก็จะเป็น selective มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายตัวในธีมหลักที่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่ราคาหุ้นก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเราก็เลือกตัวที่ค่อนข้างแลกการเข้ามานะคะแล้วก็อยู่บนธีมที่น่าสนใจนะคะตัวแรกเราเลือก TACC สำหรับวันนี้นะคะแน่นอนที่สุดว่าตัวนี้เนี่ยก็อิงล้อไปตามตัว 7-Eleven นะคะว่าเรื่องของทราฟิกต่างๆน่าจะมีมากขึ้นเพราะว่าเซนติเมนต์การบริโภคเนี่ยดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้อานิสงส์จากเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วก็การกลับมาทำดำเนินกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจนะคะคนจะออกนอกบ้านมากขึ้นนะคะการเดินทางก็มากขึ้นนะคะแล้วก็การที่สบคเนี่ยประกาศปรับลดเวลาเคอร์ฟิวลงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบวกนะคะจะเซเว่นก็เปิดนานขึ้นนะคะคนก็จะเข้าไปเดินมากขึ้นประกอบกับมีต่างชาติจะเข้ามา1พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะเพราะฉะนั้น TACC เนี่ยก็มองแพ็คคู่ไปกับตัว CPO นะคะ 7-Eleven นะคะว่าน่าจะยังคงมีอานิสงส์ในเชิงบวกตรงนี้ต่อนะคะก็เราแนะนำเข้ามาสำหรับ TACC เมื่อวานนี้ราคาปิด7.75 นะคะ trading range นะคะ 7.35 ถึง 8.3 นะคะส่วนตัวที่2เป็น BCPG นะคะตัวนี้เราแนะนำเรื่องของ earning เข้ามานะคะเรามองค่อนข้างดีราคาตรงนี้ก็ดีด้วยเพราะว่าแนวโน้มกำไรเนี่ยคาดการ 3Q เนี่ยจะเห็นการเติบโตทั้ง year on year Q on Q นะคะเพราะว่าโรงไฟฟ้าของ BCPG เนี่ยเป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะประกอบไปด้วยโซลาร์ 39% นะคะน้ำ 22% พลังความร้อนใต้พิภพ 34% แล้วก็ลมอีก 5% เพราะฉะนั้นต้นทุนของเขามาจากธรรมชาตินะคะไม่ได้มีผลลบจากเรื่องของราคาเชื้อเพลิงพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะตอนนี้ที่เป็นปัญหาของโรงไฟฟ้าหลายแห่งนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแต่ตัวนี้ไม่โดนนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยมีผลดีจากเรื่องของพลังน้ำด้วยที่ดีมากๆในปีนี้เพราะปีนี้เป็นปีที่น้ำมากนะคะก็ทำให้คาดการว่ากำไรเนี่ยน่าจะสดสวยสดใสเล่น earning play ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับจังหวะในการเข้าซื้อเนี่ยตัว BCPG เนี่ยเรามองราคาล่าสุดเนี่ยมีความเสี่ยงดาวไซด์ค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่ามาเทรดอยู่เข้าใกล้ช่วงต่ำสุดของราคาในช่วง8เดือนที่ผ่านมานะคะอยู่ในเลนจ์ประมาณ15-33 บาทนะคะในขณะที่ตัวงบก็จะดีด้วยก็น่าจะหนุนราคาให้ฟื้นตัวขึ้นไปได้ในระยะต่อไปนะคะราคาปิดเมื่อวานเนี่ย13.90 บาทนะคะก็เราให้ trading range นะคะที่13.20-15.10 บาทนะคะฝากไว้2ตัวสำหรับวันนี้นะคะเป็น pick of the day ของเรา TACC นะคะแล้วก็ BCPG นะคะส่วน technical pick นะคะหุ้น3ตัวมาเก็งกำไรทางด้านเทคนิคกันนะคะแนะนำ BEM นะคะ Mega แล้วก็ตัว Bglim ค่ะค่ะก็มีพรีวิวนะคะหลายตัวนะคะพรีวิวตัวแรกนะคะ PTTGC นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าควอเตอร์3เนี่ยกำไรเนี่ยจะหดตัวลงค่อนข้างเยอะถ้าเทียบควอเตอร์นะคะอยู่ที่ประมาณ 7,400 ล้านนะคะกลมๆนะคะก็ควอต้องบอกว่ากำไรที่ลดลงเนี่ยหลักๆก็มาจากในเรื่องของตัวส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มปิโตเนี่ยที่หดตัวลงนะคะทั้งในเรื่องของโอเลฟินอะโรเมติกนะคะ
แล้วก็ประเด็นที่เยอะๆหน่อยก็คืออาจจะเป็นเรื่องในเรื่องของการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลงนะคะเนื่องจากว่ามี2บริษัทร่วมเนี่ยมีการหยุดซ่อมไปอย่าง2บริษัทเนี่ยหยุดไป1เดือนนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก GPSC นะคะหลังลดสัดส่วนการถือลงนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของไม่มีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนเข้ามานะคะเพราะว่าควอเตอร์2ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขาย GPSC ออกไปนะคะซึ่งในก้อนนั้นน่ะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะเกือบหมื่นกว่าล้านโดยกลมๆนะคะถ้าหากมาแยกตามธุรกิจเนี่ยพบว่ากลุ่มโรงกลั่นเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าควอเตอร์3เองเนี่ยทาง GC เนี่ยมีหยุดซ่อมไปประมาณสัก20วันนะคะ GRM ใน2เดือนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากนักนะคะทำให้ภาพรวม GRM เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับควอเตอร์นะคะอโรมาติกเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ช่วยมาหนุนเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาไบโปรดักต์นะคะทั้ง LPG และนาฟต้าเนี่ยที่ดีตามราคาพวกน้ำมันราคาพวกแก๊สธรรมชาตินะคะส่วนเบนซินกับ PX เนี่ยค่อนข้างส่งตัวนะคะเนื่องจากว่าไตรมาสก่อนเนี่ยได้รับผลดีจากในเรื่องของโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่เกิดขึ้นนะคะโอเลฟินเนี่ยส่วนต่างราคาก็ลดลงนะคะเช่นเดียวกับกลุ่ม Performance เนี่ยแต่กลุ่ม Performance เนี่ยแม้ว่าสเปรดจะลดลงเนี่ยแต่ตัวส่วนต่างฟีนอลเนี่ยยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีนะคะการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเนี่ยคาดว่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก 1,000 ล้านนะคะเนื่องจากปัจจัยที่กล่าวข้างต้นนะคะและคาดมีรายการพิเศษเนี่ยเกิดขึ้นนะคะติดลบเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,300 ล้านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยประกอบไปด้วยมีกำไรจากสต็อกเข้ามาประมาณสัก4เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่ามีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากบาทที่อ่อนนะคะแล้วก็มีขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเข้ามานะคะคาดกำไรสุทธิอย่างที่บอกก็คือ 7,402 ล้านบาทนะคะเพิ่มถึง 715% เยียร์เยียร์นะคะแต่ควอเตอร์เนี่ยลดลงไป 70% นะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทางฝ่ายก็ยังมองว่า GC เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเนื่องจากว่าหลักๆของการผลิตเนี่ยจะใช้แก๊สเป็นหลักนะคะใช้นาฟต้าเนี่ยมีเพียงประมาณสัก 20-25% เท่านั้นนะคะทำให้ดูยังน่าสนใจที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าอัพไซด์เนี่ยเหลือจำกัดลงมาเรื่อยๆนะคะก็แนะนำเพียงทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน70บาทค่ะค่ะต่อมาที่ตัวสมมติแอดวานซ์นะคะ